สวัสดีท่านผู้ฟังชาวเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในพอดแคสต์กันอีกเช่นเคยเนาะพี่นอครับครับผมปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ารถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะที่ใครหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบทั้งในเรื่องของความสะดวกสบายใช่ไหมฮะครับแล้วก็ดูแลง่ายหาที่จอดง่ายใช่มันสะดวกสบายมากสำหรับการใช้ของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเมืองไทยก็ค่อนข้างรถติดอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์นี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันสะดวกสบายมากในการแบบขับขี่ในเมืองหรือว่าบางทีใช้ขับขี่ทั่วไปเงี้ยไม่เหมือนรถใหญ่ที่เราต้องคอยดูแลหลายๆเรื่องใช่แล้วก็ยังรู้สึกอิสระด้วยไม่ต้องเจอปัญหาจุกจิกกวนใจที่แบบว่ารถใหญ่ต้องเจอเนาะใช่ครับผมแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยเราหยิบเอา10เรื่องน่ารู้ครับแล้วก็น่าสนใจด้วยเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์มาเล่ากันฮะครับผมอันดับที่1รถจักรยานยนต์รุ่นแรกของโลกหากจะให้ย้อนประวัติศาสตร์ไปถึงรถที่เป็นบรรพบุรุษของรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันทั่วโลกเลยนะครับผมอุ้ยต้องย้อนไปตั้งแต่ปี1885นู่นโอ้โหย้อนไกลเหมือนกันนะไกลมากครับครับและรถคันที่ว่านี้มันมีชื่อว่า Daimler Kreiswagen ชื่อก็รู้แล้วครับเยอรมันแน่นอนใช่ครับก็คนที่ออกแบบเนี่ยก็คือกอตลีฟไดมเลอร์แล้วก็วิลเฮมไมบัคครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยรถมอเตอร์ไซคันนี้ยังมีชื่อเล่นอีกว่าไอชเบิร์กที่แปลว่ารอยทางเดียวอ๋อเพราะว่าเหมือนกับเวลาขับขี่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเห็นรอยเป็นทางเดียวใช่ใช่เพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถ4ล้อเนี่ยมันจะเห็นรอยอ่ะเป็นทางยาว2แถบถูกไหมครับครับผมคือถ้าลองนึกภาพตามเนาะครับแต่ว่าพอมาเป็นรถแบบนี้แล้วเนี่ยมันเป็นรถ2ล้อคือล้อหน้ากับล้อหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่มันจะทิ้งเอาไว้ตามท้องถนนเนี่ยมันก็จะเป็นรอยทางเดียวครับก็ตามชื่อเล่นมันเลยนะครับผมก็คือชื่อเล่นว่าไอชเบิร์กนั่นเองเขาก็ยังอุตส่าห์คิดได้นะใช่มันก็มันก็แปลกดีอันนี้ก็รถรุ่นนี้เนี่ยก็ได้รับการออกแบบในช่วงที่ทั้ง Daimler แล้วก็ Maybach เนี่ยยังก่อตั้งบริษัทผลิตยานยนต์ร่วมกันในชื่อว่า Daimler Motoren Gesellschaft ครับหรือ DMG ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปก่อตั้งรถทางคุณ Maybach เนี่ยก็ไปก่อตั้งรถ Maybach เขาถูกไหมฮะครับแล้วทีเนี้ย Daimler เนี่ยเขาก็ไปก่อตั้ง Mercedes-Benz นั่นเองครับผมส่วนวัสดุโครงรถเนี่ยก็จะเป็นไม้นะครับไม่มีระบบเบรกแล้วก็การสะเทือนก็ไม่มีด้วยเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นั้นนะใช่ทางมันค่อนข้างจะเรียบด้วยนะครับครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สูบเดียว264 cc 4จังหวะแล้วก็พละกำลังสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่แค่ 0.5 แรงม้าที่600รอบต่อนาทีคือค่อนข้างจะเบาอยู่นะครับเบามากแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยก็แค่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองแน่นอนล่ะครับสมัยนั้น264 cc นะครับแต่ก็ยังวิ่งได้แค่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็การคิดนอกกรอบแบบนี้มันก็ทำให้เหมือนกลายเป็นนวัตกรรมที่ปูทางไปสู่รถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆจนถึงปัจจุบันเนาะครับผมอันดับที่2รถจักรยานยนต์ที่เร็วที่สุดในโลกรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นพาหนะที่เอามาใช้แข่งประชันความเร็วตามรายการต่างๆมากพอๆกับรถ4ล้อเลยเนาะพี่ใช่ครับแต่มันจะมีสักกี่คันล่ะที่เป็นรถที่เร็วและแรงที่สุดในโลกด้วยโอ้โหอันนี้ได้เรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ปีศาจเลยนะเชื่อไหมว่าคันนี้ขับบนท้องถนนไม่ได้นะขับได้สิแปลกแรงขนาดนี้ และคันนั้นน่ะก็คือ Dodge Tomahawk ครับครับเป็นรถ Exotic Bike ที่มี4ล้อครับผมก็คือมันเป็นมอเตอร์ไซค์นั่นแหละแต่ว่าล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยมันมาเป็นคู่ใช่ไหมใช่ครับมาเป็นคู่ฮะครับแล้วก็ยังมีเพียง10คันในโลกด้วยก็สมชื่อว่าเป็นรถ Exotic จริงๆจริงครับแล้วก็เปิดตัวในงาน North American International Auto Show เมื่อปี2003ถ้านึกภาพไม่ออกว่ามันเร็วขนาดไหนเนี่ยครับให้พี่นอลองนึกภาพว่าเอามาแข่งกับรถไฮเปอร์คาร์ที่เร็วที่สุดในโลกในตอนนั้นอย่างบูกัตติเวรอนดูโอ้โหทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่นนะบูกัตติเวรอนเลยนะขนาดเร็วที่สุดในโลกที่ว่าบูกัตติเวรอนเนี่ยจะแถวๆ400ใช่ปะใช่แต่ความเร็วสูงสุดของ Dodge Tomahawk เนี่ยอยู่ที่650กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหมันขึ้นไป250เลยนะสุดสุดจริงและก็ความพิเศษของ Dodge Tomahawk เนี่ยคือเขาใช้ขุมพลัง V10 ขนาด 8.3 ลิตรที่ใช้กับรถ Dodge Viper โอ้โหผมไม่แปลกใจเลยที่แบบว่าล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยมันต้องมาเป็นคู่ใช่ครับแล้วก็พละกำลังนี่จุกๆเลยครับ500แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ยก็712นิวตันเมตรช่วงล่างเนี่ยเป็นโชคนอนคู่ทั้งล้อหน้าและล้อหลังส่วนตัวถังเนี่ยก็ทำมาจากอลูมิเนียมชนิดแบบเงามันๆหน่อยเนาะครับผมแล้วก็รับรองว่าหลายๆคนเนี่ยมีร้องแน่นอนเลยโอ้โ
ร้องดิครับบ้าไปแล้วจริงสุดติ่งมากอันดับที่3ต้นกำเนิดหมวกกันน็อกในยุคแรกๆเนี่ยของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหมวกกันน็อกเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเนาะครับเพราะว่าในตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เห็นนั่นเองจนกระทั่งมันมีอยู่คนหนึ่งพี่ครับดร.เอริกการ์เนอร์ครับผมเขาเป็นนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษที่เคยไปศึกษาข้อมูลมาก็พบว่าตอนปี1914เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่อ่ะจากการวิจัยเขาอ่ะเขาบอกว่าเกิดมาจากการได้รับการกระแทกที่ศีรษะใช่ครับก็คืออาการบาดเจ็บที่ศีรษะนั่นเองครับนั่นจึงเป็นการจุดประกายให้คิดค้นหมวกกันน็อกขึ้นมาซึ่งในตอนนั้นอ่ะวัสดุมันยังไม่มีวัสดุที่มันแข็งแรงอะไรขนาดนั้นวัสดุที่เขาเอามาใช้ในการทำหมวกกันน็อกในตอนนั้นเนี่ยก็คือหนังสัตว์เอามาซ้อนกันหลายๆชั้นนั่นเองฮะครับผมก็อย่างว่าแหละครับเมื่อสมัยก่อนมันมอเตอร์ไซค์มันยังไม่ได้แรงเท่ารถสมัยนี้นะครับมันก็ทำให้แบบว่าเกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างยากกว่าสมัยนี้นะครับเขาก็เลยยังไม่ค่อยมีหมวกกันน็อกกันหรอกแต่ว่ามีคุณเอริกการ์เนอร์เนี่ยเขาได้สังเกตก็เลยหยิบเรื่องนี้มาทำหมวกกันน็อกใช่ครับครับจนทุกวันนี้นี่คือหมวกกันน็อกนี่มีหลายแบบมากเลยนะโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยครับใช่ครับอันดับที่4นักขับมอเตอร์ไซค์ผ่านผลที่กระโดดไกลที่สุดหากใครเคยดูพวกหนังฮอลลีวูดเนี่ยอย่างเช่นจะ Ghost Rider ก็ดีเนาะหรือเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ดีจะพบว่าคนอเมริกันเนี่ยชอบการแสดงรถมอเตอร์ไซค์ผ่านผลที่แบบกระโดดไกลๆอ่ะคือมันหวาดเสียวดีนะหวาดเสียวและทึกมากแต่คำถามคือใครสามารถคว้าสถิติ Guinness World Record ได้สำเร็จครับเขาคนนี้นะครับชื่อว่าร็อบบี้แมดิสันคือเขาเป็นนักแสดงผ่านผลชาวออสเตรเลียนี่แหละเขาคว้าสถิติโลกได้ในปี2008นะครับด้วยการกระโดดไกลถึง351ฟุตนะหรือเท่ากับ107เมตรถือว่าไกลมากเลยนะ107เมตรไกลครับแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็มีคู่แข่งพยายามที่จะทำลายสถิตินี้ก็คืออเล็กซ์ฮาวิลนั่นเองนะครับครับเป็นนักแข่งมอเตอร์คอร์สชาวอเมริกันที่เขาสามารถกระโดดได้ไกลถึง425ฟุตหรือ 129.54 เมตรแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถแลนดิ้งได้อย่างปลอดภัยนะครับโอ้โหแล้วหลังจากนั้นเขาเป็นยังไงบ้างครับเขาประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับเนินดินฝั่งตรงข้ามครับตอนที่ทำการคว้าสถิติจนทำให้ตัวเขาเนี่ยลอยกระเด็นไปไกลถึง 6.1 เมตรบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตระหว่างทางส่งโรงพยาบาลทำให้เขาไม่ได้ถูกบันทึกลงใน Guinness World Record นั่นเองครับการทำลายสถิติพวกนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับใช่ครับมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงตายน่าดูเลยครับผมอันดับที่5แพร่หลายในแวดวงการทหารและการสงครามปกติอ่ะพี่นอครับผมมอเตอร์ไซค์เนี่ยถือว่าเป็นพาหนะสำคัญที่เราขับขี่ในชีวิตประจำวันเนาะแต่ว่ายังถูกเอามาใช้ในการขนส่งและแทรกซึมในทางการทหารด้วยเพราะว่ามันสะดวกนะพวกนี้แล้วมันก็อาจจะเสียงเบากว่าพวกรถใหญ่ใช่ครับตัวอย่างเช่นรถจักรยานยนต์พับได้เวลไบค์ครับผมสัญชาติอังกฤษเป็นที่นิยมใช้มากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะซึ่งจะถูกพับใส่กล่องและส่งมาทางอากาศเพื่อให้กำลังพลเนี่ยหยิบมาประกอบและใช้งานได้ทันทีโอเคสะดวกสบายมากนะครับก็คือใส่กล่องมาประกอบขี่ได้เลยแต่ทรมานตัวคนนั่งครับพี่เห็นจากรูปแล้วก็น่าจะเจ็บปวดพอสมควรครับผมหรืออีกคันนึงถ้าใครเคยดูกัปตันอเมริกามาก่อนเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือรถ Harley Davidson WLA โอ้ชื่อนี้ดังอยู่แล้วใช่เป็นสิ่งคลองถนนมานานพอสมควรเลยนะครับผมก็ถูกเอามาใช้ในกองทัพอเมริกันด้วยเหมือนกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันฮะครับอันดับที่6ทริปจักรยานยนต์ที่สูงที่สุดในโลกหลายๆคนน่าจะชื่นชอบในการขับขี่รถเพื่อออกทริปทางไกลเนาะครับผมแต่ก็มีอยู่คู่หนึ่งที่สามารถคว้าสถิติโลกได้คือไซมอนและลิซ่าโทมัสเป็นสองสามีภรรยาใช่ครับเป็นสองสามีภรรยาชาวอังกฤษที่ออกเดินทางรอบโลกมาแล้วกว่า80ประเทศโอ้โห80ประเทศเลยนะใช่ครับแล้วก็เริ่มออกเดินทางครั้งแรกเนี่ยก็ในปี2003ครับแล้วก็ยังมีการเปิดช่อง YouTube ของพวกเขาเองด้วยก็คือช่อง To Ride The World ครับผมซึ่งทริปที่สูงที่สุดในโลกที่เราพูดถึงไปเนี่ยก็คือทริปเดินทางไปที่ราบสูงทิเบตที่จุดหมายปลายทางเนี่ยเป็นเบสแคมป์บนยอดเขาเอเวอเรสต์โอ้โหเขาขึ้นไปได้ยังไง มันมีทางวิ่งขึ้นอยู่นะครับ ซึ่งมีความสูงถึง 5,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลการเดินทางครั้งนั้นอ่ะเกิดขึ้นในปี2013ฮะครับผมโอ้โหก็นานพอสมควรนะสมัยนั้นมันก็น่าจะลำบากน่าดูการขึ้นไปสูงขนาดนั้นได้เนี่ยใช่แต่ว่าไม่ธรรมดาในช่วงปี2010กว่าๆเนี่ยมันถือว่าเป็นช่วงที่แบบการเดินทางขึ้นเขาเอเวอเรสต์เนี่ยค่อนข้างจะสะดวกแล้วนะอ๋อก็ว่าอยู่ผมแปลกใจเลยนะแบบว่าใช้มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้สูงขนาดนั้นเลยนะ
ช่ครับขึ้นได้ครับเพราะว่ามีการก่อสร้างทางที่มันแบบปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมส่วนรถที่พวกเขาใช้ในการเดินทางเนี่ยก็อุ้ยหลายคันอยู่เหมือนกันก็คือเขาอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามอารมณ์ของเขาแหละครับ ก็จริงอันดับที่7ทริปเดินทางที่ไกลที่สุดในโลกจากข้อที่แล้วเนี่ยว่าด้วยเรื่องของทริปที่สูงที่สุดในโลกใช่มั้ยพี่ครับผมแล้วถ้าเกิดไกลที่สุดในโลกล่ะระยะทางนะใช่ครับในเรื่องของระยะทางตำแหน่งนี้นะครับเป็นของเอมิลิโอสกอตโตซึ่งเป็นนักผจญภัยเป็นช่างภาพและยังเป็นนักเขียนชาวอาร์เจนตินาครับผู้ซึ่งใช้เวลา10ปีเดินทางรอบโลกมาแล้ว279ประเทศใช้มอเตอร์ไซค์ออกทริปใช่ครับเป็นเวลา10ปีเลยนะครับเป็นเวลา10ปีฮะรวมระยะทางทั้งหมดเนี่ย 735,000 กิโลเมตรบ้าไปแล้วด้วยรถคันเดียวด้วยครับก็คือ Honda Go Wing Interstate ขนาด 1,100 ซีซีแสดงว่ารถเขาดีจริง10ปีเลยนะคันเดียวใช่ใช้เวลา10ปีครับแล้วก็เริ่มออกเดินทางนะครับในปี1985สิ้นสุดการเดินทางเมื่อปี1995ก็ถือว่าช่วงยุค80 80 90ครับประมาณนี้เรียกได้ว่าออกทริปข้ามเจนกันเลยทีเดียว อันดับที่8รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของโลกปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ากระแสรถไฟฟ้าเนี่ยกำลังมาแรงนะพี่ครับผมไม่ว่าจะรถเก๋งก็ดีรถกระบะก็ดีจนแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันนี้คือเรารู้กันอยู่แล้วว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่มีเยอะแยะหลายค่ายมากเลยเห็นกันเกลื่อนมากนะใช่แต่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นแรกของโลกครับถูกคิดขึ้นมาเนี่ยมาตั้งแต่ปี1860แล้วนะผมคิดว่ามันอาจจะไม่เก่าขนาดนี้นะความคิดของผมอะใช่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันจะเก่าอะไรเบอร์นั้นใช่นะครับโดยนักประดิษฐ์เนี่ยชาวสกอตแลนด์นะครับชื่อว่าโรเบิร์ตแอนเดอร์สันครับเขาใช้มอเตอร์1ตัวขับเคลื่อนล้อหลังทำความเร็วสูงสุดได้24กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รถไฟฟ้ารุ่นแรกที่ประสบความสำเร็จและปล่อยออกสู่ท้องตลาดได้จริงเป็นของ2วิศวกรชาวเยอรมันนะครับก็คือฮิลเดอร์แบรนด์กับวูลฟ์มุลเลอร์ในปี1894ซึ่งทำความเร็วได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหถือว่ากว่าจะออกสู่ท้องตลาดได้เนี่ยใช้เวลาถึง30กว่าปีเลยนะใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยครับครับอันดับที่9งานแข่งรถจักรยานยนต์ครั้งแรกของโลกย้อนกลับไปประมาณไม่กี่ปีนะพี่หลังจากที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนาะครับมันก็ได้มีเหตุการณ์สำคัญอย่างการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกของโลกและหลักฐานที่แน่ชัดที่สุดนะครับที่เราหามาได้เกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสในปี1894คือเอาจริงอะในเรื่องของวงการการแข่งรถพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการบันทึกที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่ว่าอันนี้คือหลักฐานที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับที่เราไปเจอมาซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักหนังสือพิมพ์ Le Petit Journal ระยะทางรวมเนี่ย122กิโลเมตรซึ่งเริ่มต้นจากที่กรุงปารีสครับผมแล้วก็ไปสุดปลายทางที่รูอองโหถือว่ามัน122กิโลเมตรเนี่ยมันเป็นการเหมือนแข่งความอึดด้วยนะมีนักแข่งเนี่ยที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยอยู่ทั้งหมด102คนผู้ที่คว้าแชมป์ในการแข่งขันเนี่ยคืออัลเบิร์ตเลอร์แมร์ครับซึ่งการแข่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เจาะจงว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะเพราะว่ามันจะมีพวกรถใหญ่ปะปนอยู่ด้วยอ๋อก็ถือว่าเป็นการแข่งขันแบบรวมอ่ะพาหนะแหละใช่ครับดีไม่ดีอาจจะมีม้าด้วยก็ได้ฮะ มุกครับมุกอันดับที่10ที่มาของคำว่ามอเตอร์ไซค์แน่นอนแหละว่าคนไทยทุกคนน่ะน่าจะเคยชินกับคำว่ามอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเนาะครับซึ่งเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยว่า motorcycle ถูกไหมแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคำนี้เนี่ยถูกใช้ครั้งแรกในปี1895บนหนังสือพิมพ์ British Newspaper ถือว่าใช้มานานแล้วนะคำนี้นานนานครับครับแล้วก็หลายคนอ่ะอาจจะคาดไม่ถึงด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เรียกกันติดปากแหละว่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อ่ะใช่แต่เราไม่รู้ที่มาใช่ครับแล้วในยุคก่อนที่มันจะมีมอเตอร์ไซค์มันก็ยังไม่เคยมีการบัญญัติคำอะไรแบบนี้ออกมาก่อนจนกระทั่งมีการบัญญัติคำนี้ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่หลังจากที่มอเตอร์ไซค์เริ่มเกิดและเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นครับผมซึ่งนิยามของคำนี้นะครับในBritish Newspaper ในปี1895นะเขาระบุว่ายานพาหนะ2ล้อที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งก็ความหมายมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่เนาะครับผมว่ามันความหมายตรงเป๊ะเลยและนี่ก็คือ10เรื่องน่ารู้ของรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เรานำมาฝากกันนะครับผมครับผมก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของพวกเรา Real Time Car Magazine นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ